ผมแจ้งด่วนตรงนี้ครับตู้ชมกรุงเทพมหานครแจ้งนะครับว่าจุดชมเรือขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมาศทุกจุดทุกที่นั่งเต็มหมดแล้วนะครับตู้ชมให้ประชาชนติดตามชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทางเพจพระลานหรือจะไปชมที่จอใหญ่หน้าลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกทมเสาชิงช้าก็ได้แต่จุดที่เตรียมเอาไว้ทุกจุดเต็มทุกที่นั่งหมดแล้วนะครับโดยที่พระสงฆ์นิกรพร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีเหลืองเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาเพื่อจะเตรียมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนี่ฮะอย่างจุดนี้นะคะบริเวณสะพานพระราม8ค่ะจุดนี้มีพื้นที่รองรับประชาชน 4,000 คนนะคะตอนนี้ก็คือเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราติดตามพร้อมๆกันเป็นที่น่ายินดีแทนท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสไปชมณจุดที่จัดเตรียมเอาไว้